สบายดีค่ะมาเข้าสู่คลิปที่2กันเลยเนาะเกี่ยวกับการอ่านในบทเรียนพร้อมละบ่ถ้าพร้อมแล้วติดตามและอ่านไปพร้อมๆกับสาวครูเลยวิสาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมวิสาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมบทที่6บทที่6หัวบทการนำสายน้ำในแต่ละวันหัวบทการนำสายน้ำในแต่ละวันข้อที่หนึ่งน้ำที่ใสน้ำที่นำสายในแต่ละวันได้มาจากใสน้ำที่นำสายในแต่ละวันได้มาจากใสตอบน้ำที่นำสายในแต่ละวันได้มาจากแม่น้ำน้ำสร้างน้ำประปาน้ำที่นำสายในแต่ละวันได้มาจากแม่น้ำน้ำสร้างน้ำประปาข้อ2พวกเฮาใส่น้ำเพื่อหยังพวกเฮาใส่น้ำเพื่อหยังตอบพวกเฮาใส่น้ำเพื่อดื่มอาบล้างถ้วยซักเครื่องหดต้นไม้และอื่นๆตอบพวกเฮาใส่น้ำเพื่อดื่มอาบล้างถ้วยซักเครื่องหดต้นไม้และอื่นๆข้อ3หลังจากใส่น้ำแล้วเฮาควรเฮ็ดแนวใดหลังจากใส่น้ำแล้วเฮาควรเฮ็ดแนวใดตอบหลังจากใส่น้ำแล้วเฮาควรปิดไว้ทุกครั้งหลังจากใส่น้ำแล้วเฮาควรปิดไว้ทุกครั้งข้อ4เฮาควรปกปักรักษาแหล่งน้ำคือแนวใดเฮาควรปกปักรักษาแหล่งน้ำคือแนวใดตอบเฮาควรปกปักรักษาแหล่งน้ำคือบ่อทิ่มขี้เหงื่อลงไปใส่แม่น้ำเฮาควรปกปักรักษาแหล่งน้ำคือบ่อทิ่มขี้เหงื่อลงไปใส่แม่น้ำเก่งหลายมีแต่คนอ่านเก่งๆแอบอ่านและเล่าบทเรียนหลายๆครั้งเด้อลูกเด้อเวียกความหมายให้หลานฝึกอ่านคำถามคำตอบหลายๆเทื่อแล้วเราให้ได้กับปากจากนั้นให้หลานจดบทเรียนใส่ในปื้นเขียนวิทยาศาสตร์ของหลานถ้าหลานเขียนแล้วเนาะถ้าเขียนแล้วถ่ายมาส่งสาวครูถ่ายมาให้สาวครูเด้อลูกเด้อมาให้สาวครูกวดเนาะเดี๋ยวหลานเนาะอย่าลืมล่ะอ่านคำถามและคำตอบหลายๆแล้วก็เล่ากับปากเล่าให้ได้กับปากเนาะแล้วก็จดบทเรียนเนาะจดบทเรียนในคลิปที่2เนาะจดบทเรียน4ข้อเด้อบางคนก็มีในปึ้มแบบเรียนถามตอบแล้วหลานกากายนะฮะเลยเนาะจดงามๆแล้วทายฮู้มาให้สาวครูก่อนเด้อสาวครูจะให้คะแนนหลานเด้ออ้าวก่อนจะจากลากันไปสาวครูก็อยากฝากให้หลานรักษาสุขภาพหลายๆเนาะช่วงนี้อากาศก็เริ่มเย็นเดแล้วหลานอย่าไปกินกระแล้มเด้อลูกเด้อยังเจ็บคอยังบ่สบายเนาะหลานมันล้างมืออาบน้ำถูแคล้วให้สะอาดสะอ้านเนาะและสิ่งสำคัญหลานอย่าดื้ออย่าขัดวุ่นผู้ปกครองของหลานเด้อเห็นหนังสือแล้วก็สักแบดเกมอินเทอร์เน็ตไว้เนาะบ่ให้เบิ่งเกมเบิ่งการ์ตูนเบิ่ง YouTube เนาะบ่ให้เบิ่งเจ็บตาได้ลูกเสียสุขภาพทางสายตาได้เด้อสำหรับคลิปนี้ก็หมดลงแล้วเนาะขอขอบใจสาวครูเวียงบุญก็ขอลาไปก่อนเด้อพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอขอบใจบ๊ายบาย